ไก่สมพลประกาศขายพูลวิลล่าเผยราคาสมความสวยงามสุดหรูแห่คอมเมนต์สนใจรัวๆบันเทิงวันที่10สิงหาคม2567 10:06 น.ไก่สมพลประกาศขายพูลวิลล่าเผยราคาสมความสวยงามสุดหรูแห่คอมเมนต์สนใจรัวๆอดีตดีเจดังไก่สมพลโพสต์คลิปไก่พูลวิลล่าพัทยาพร้อมประกาศขายด้วยว่ารับเอเย่นนะครับเอเย่นที่สนใจจะเป็นนายหน้าเช่ารายปีหรือขาย DM มาคุยรายละเอียดได้ครับขอบคุณครับหมู่บ้านดาราวดีพัทยานาจอมเทียนบ้าน4ชั้นเล่นสเต็ปพื้นที่ทั้งหมด121ตารางวาพื้นที่ใช้สอย500กว่าตารางเมตร4ห้องนอนห้องน้ำในตัวห้องนั่งเล่นห้องกินข้าวแยกเป็นสัดส่วนห้องแม่บ้านห้องน้ำในตัวโรงจอดรถประตูระบบไฟฟ้าสระว่ายน้ำเมตรเดินถึงชายหาดส่วนบุคคลอยู่ใกล้ร้านลุงสวัยสุดหาดจอมเทียนค่าเช่า 150,000 บาทต่อเดือนขายราคาขาย 26.999999ล้านบาทคอมเมนต์ทั้งคนบันเทิงชาวเน็ตแห่ชมบ้านสวยน่าอยู่มากอบอุ่นร่มรื่นและมีคนแห่คอมเมนต์เป็นนายหน้ารัวๆบ้างก็ถามว่าแบ่งขายหรือไม่เปิดผลสำรวจสวนดุสิตโพชี้ยุบก้าวไกลทำทิศทางการเมืองไทยแย่ลงการเมืองวันที่11สิงหาคม2567 9:45 น.เปิดผลสำรวจสวนดุสิตโพชี้คนส่วนใหญ่มองยุบก้าวไกลทำให้ทิศทางการเมืองไทยต่อจากนี้แย่ลงสะท้อนความไม่พอใจการบริหารงานรัฐบาลเมื่อวันที่11สิงหาคม2567สวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเรื่องสถานการณ์การเมืองไทยณวันนี้ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคม2567กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,147 คนสำรวจผ่านทางออนไลน์และภาคสนามพบว่ากลุ่มตัวอย่างสนใจข่าวการเมืองในช่วงนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.42 โดยสนใจข่าวยุบพรรคก้าวไกลเป็นพิเศษร้อยละ 75.65 เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์การเมืองณวันนี้กับช่วงที่ผ่านมาคิดว่าแย่ลงร้อยละ 67.57 ด้านความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลเศรษฐากลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่ค่อยเชื่อมั่นร้อยละ 63.73 ด้านกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีก็เห็นว่าควรปรับร้อยละ 55.62 สุดท้ายมองว่าทิศทางการเมืองไทยต่อจากนี้น่าจะแย่ลงร้อยละ 68.44 นางสาวพรพันธ์บัวทองประธานสวนดุสิตโพระบุว่าผลโพสะท้อนความวิตกกังวลของประชาชนต่อสถานการณ์การเมืองปัจจุบันและอนาคตโดยเฉพาะการยุบพรรคก้าวไกลที่กระตุ้นความสนใจข่าวการเมืองการมองว่าการเมืองแย่ลงสะท้อนถึงความไม่พอใจต่อการบริหารงานโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจแม้จะมีความคืบหน้านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตก็ยังไม่เพียงพอความเชื่อมั่นในรัฐบาลที่ต่ำและการสนับสนุนการปรับคณะรัฐมนตรีแสดงถึงความคาดหวังในการเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมซึ่งเป็นความท้าทายที่รัฐบาลต้องเร่งแก้ไขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนด้านดร.งามประวันเอสมนึกอาจารย์ประจำโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกล่าวว่าผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจข่าวการเมืองเพิ่มมากขึ้นโดยมุ่งความสนใจไปที่กรณีการยุบพรรคก้าวไกลเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากการสำรวจครั้งนี้อยู่ในช่วงเวลาเดียวกันกับที่ศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ยุบพรรคก้าวไกลพร้อมกับเพิกถอนสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคกกบห.เป็นเวลา10ปีเมื่อวันที่7สิงหาคม2567ที่ผ่านมาส่งผลให้ส.ส.พรรคก้าวไกลที่เหลืออยู่143คนต้องหาพรรคสังกัดใหม่ภายใน60วันเพื่อไม่ให้ขาดสมาชิกภาพส.ส.
ต้องมีการจัดการเลือกตั้งส.ส.พิษณุโลกเขต1และต้องเลือกรองประธานสภาคนที่1คนใหม่เพื่อแทนนายปฎิพัฒน์สันติพาดาอดีตกกบหพรรคก้าวไกลที่ถูกเพิกถอนสิทธิทางการเมืองรวมทั้งต้องมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านคนใหม่แทนนายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเดิมอีกด้วยผลโพครั้งนี้สะท้อนมุมมองของประชาชนต่อสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันว่ามีสถานการณ์แย่ลงและมุมมองต่อทิศทางการเมืองไทยในอนาคตว่ามีแนวโน้มที่แย่ลงด้วยอีกทั้งประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นต่อการบริหารของรัฐบาลสิ่งเหล่านี้อาจเป็นมุมสะท้อนจากสถานการณ์ความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้พ่อแม่น้ำตาแตกเวฟวีรพลคว้าเหรียญโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนข่าวด่วนวันที่9สิงหาคม2567 8:51 น.ลุ้นใจขาดพ่อแม่เวฟวีรพลวิชุมานักยกน้ำหนักทีมชาติไทยน้ำตาแตกหลังลูกพลิกนรกคว้าเหรียญโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนเชื่อบารมีหลวงปู่สิงห์ช่วยวันที่9สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านเกิดของเวฟนายวีรพลวิชุมานักกีฬายกน้ำหนักโอลิมปิกเลขที่32หมู่6บอแก่นเมธีตำบลกุดหวายอำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินทร์ซึ่งได้มีการตั้งจอโปรเจคเตอร์ที่หน้าบ้านเพื่อให้ญาติพี่น้องและชาวบ้านได้มาร่วมลุ้นเชียร์ส่งกำลังใจให้กับนายวีรพลคว้าเหรียญโอลิมปิกโดยมีนายนินและนางจันทราวิชุมาพ่อกับแม่ลุ้นลูกชายอย่างใจจดจ่ออยู่หน้าจอก่อนจะถึงเวลาการแข่งขันได้มีการจุดธูปขอพรจากรูปภาพหลวงสิงห์ธรรมสาโรที่นำมาตั้งอยู่ข้างจอซึ่งเป็นพระอาจารย์ที่นายวีรพลให้ความเคารพนับถือโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เริ่มการแข่งขันเมื่อวีรพลออกมาลุ้นใจขาดพ่อแม่เวฟวีรพลวิชุมานักยกน้ำหนักทีมชาติไทยน้ำตาแตกหลังลูกพลิกนรกคว้าเหรียญโอลิมปิกเตรียมเดินสายแก้บนเชื่อบารมีหลวงปู่สิงห์ช่วยซึ่งในท่าแรกท่าสแนชทำเอาทุกคนต้องลุ้นกันอย่างใจจดใจจ่อเนื่องจากคะแนนต่ำกว่าคู่แข่งจนกระทั่งมาในช่วงที่สองท่าคลีนแอนเจิกบรรยากาศคึกคักสุดขีดทำเอาผู้ที่มาร่วมเชียร์นั่งไม่ติดต่างลุกขึ้นลุ้นเนื่องจากวีรพลทำคะแนนดีขึ้นและตีตื้นขึ้นมาจนกระทั่งผลการแข่งขันออกมาวีรพลสามารถทำคะแนนได้เป็นอันดับที่สองและคว้าเหรียญเงินโอลิมปิกมาครองได้ทำเอานายนินและนางจันทราแทบลมจากเพราะดีใจกับผลสำเร็จของลูกชายชาวบ้านและญาติญาติต้องนำยาหอมมาให้สูดดมนายนินและนางจันทรากล่าวทั้งน้ำตาด้วยความดีใจที่ลูกชายได้รับเหรียญเงินโอลิมปิกครั้งนี้ว่าดีใจมากทีแรกเห็นลูกทำไม่ได้มันหลุดไปตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรแต่ตอนนี้โล่งใจลูกเก่งมากต่อไปก็จะไปแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามที่สัญญาไว้หลายๆที่หมดพ่อและแม่กล่าวต่อว่าตอนนี้สำเร็จแล้วตอนแรกนั้นใจหายเลยอยู่อันดับ9ไม่คิดไม่ฝันว่าจะตามแต้มได้ปกติเขาเป็นคนที่สู้อยู่แล้วขณะที่แม่ไม่กล้าดูตั้งแต่ลูกยกมาทั้งนี้เชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของหลวงปู่ช่วยด้วยและขอขอบคุณคนไทยทั้งประเทศที่ช่วยส่งกำลังใจเชียร์น้องเวฟด้วยพ่อและแม่กล่าวอีกว่าส่วนการต้อนรับลูกกลับบ้านหลังแข่งเสร็จตั้งใจอยากไปรับที่สนามบินแต่ก็ต้องดูก่อนในขณะที่เลี้ยงต้อนรับนั้นก็อยู่ที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะดำเนินการอย่างไรต่อไปอ่านข่าววีรพลรับไม่รู้ทุบสถิติเยาวชนโลกเผยมีปัญหาด้านกำลังใจเหรียญคือของขวัญอ่านข่าวภาพชุดปารีสเกมวีรพลวิชุมาคว้าเหรียญเงินยกน้ำหนักโอลิมปิกเกมอ่านข่าวเปิดเงินรางวัลเวฟวีรพลได้รับเท่าไหร่หลังพลิกคว้าเหรียญโอลิมปิก
จากนั้นพ่อแม่ของวีพลก็ได้ไปก้มกราบรูปของหลวงปู่สิงห์ที่ตั้งอยู่ข้างจอโปรเจคเตอร์ที่ช่วยให้ลูกชายประสบผลสำเร็จในครั้งนี้อย่างไรก็ตามในวันที่10สิงหาคมนี้ยังเป็นวันเกิดอายุครบ20ปีของวีรพลอีกด้วย